าร่วมโครงการสิงห์บิสคอร์สนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นก้าวแรกของการได้เปิดโลกทัศน์ของการทำงานจริงแล้วก็ได้เรียนรู้ในแง่มุมธุรกิจที่หลากหลายทำให้เราได้เข้าใจนะครับว่าเรื่องราวของความสำเร็จทุกวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกิดจากการสร้างแบรนด์เอ็กซ์เพรียนซ์ที่เข้าถึงแล้วก็สัมผัสได้นะครับการที่ผมได้เข้าร่วมสิงห์บิสคอร์สเนี่ยทำให้ผมได้เข้าใจว่าเราควรจะต้องสร้างประสบการณ์ยังไงให้กับลูกค้าเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็รับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ของเราได้ครับและการได้เห็นเรื่องราวชีวิตของสิงห์นะครับจึงทำให้ผมสามารถสร้างสรรค์เรื่องราวในชีวิตของผมในทุกวันนี้ได้ง่ายขึ้นครับหลังจากที่ได้จบโครงการสิงห์บิสคอร์สปีที่2มานะครับก็ได้ความรู้มามากมายทั้งในด้านบู๊ด้านบุญและสิ่งหลายๆอย่างนะครับเอามาประยุกต์ใช้ได้งานได้จริงๆกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ณปัจจุบันทำให้เราได้รู้จักว่าผู้ใหญ่เนี่ยมีวิชั่นยังไงมองโลกยังไงมองธุรกิจยังไงทำให้เราเติบโตขึ้นมามีความรู้มากขึ้นผมว่าโครงการสิงห์บิสคอร์สเป็นโครงการที่ดีมากและจะหาจากที่อื่นไม่ได้อีกแล้วสิ่งที่ได้จากโครงการนะคะมีมากมายค่ะช่วงที่แอนดี้ทำเคสสตัดดี้นะคะได้ทำเป็นของกรณีศึกษาบางกอกก๊าซค่ะในการพัฒนาอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งหรือว่าการทำประชาสัมพันธ์ให้กับบางกอกก๊าซให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเคสสตัดดี้นั้นนะคะในบางกอกก๊าซ FC ได้สอนแอนดี้ในหลายๆเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการแบ่งงานการทำเพราะแอนดี้เชื่อว่าเราคนใดคนนึงอะค่ะถึงแม้ว่าเราเป็นที่หนึ่งไม่ได้แต่เราทุกๆคนสามารถรวมกันเป็นทีมแล้วก็เป็นที่หนึ่งด้วยกันได้ค่ะสิ่งมาจากครอบครัวที่ไม่ได้มีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่การผ่านโครงการนี้ทำให้ตัวเองรู้ว่าการมีธุรกิจของตัวเองเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้และสามารถเกิดขึ้นจริงได้ค่ะการเริ่มต้นทำธุรกิจเราต้องมีประสบการณ์ที่มากพอมีพื้นฐานความคิดที่ดีพอโครงการนี้สอนให้เรารู้ในสิ่งเหล่านี้ได้ภายในแค่2เดือนประสบการณ์แค่2เดือนที่ติ๊กได้จากสิงห์บิสคอร์สจะเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นสิ่งที่ผลักดันให้ติ๊กมาถึงจุดนี้ได้ค่ะเวลาเราออกไปเจอโลกความจริงเนี่ยเราไปทำงานเราเจออุปสรรคเราเจอปัญหาต่างๆมากมายบางทีเราท้อบางทีเราล้มเนี่ยเราก็นึกถึงสิงห์ค่ะเพราะว่าสิงห์อ่ะสอนให้ไปรู้สึกว่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่าปัญหามันคืออะไรอุปสรรคมันใหญ่แค่ไหนมันอยู่ที่ว่าเราสามารถฝ่าฟันมันไปได้เร็วแค่ไหนแล้วลุกขึ้นมาได้เร็วแค่ไหนค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่โครงการให้กับเบอร์รี่คือหัวใจสิงห์ค่ะ